บันทึกลึกลับพิธีเปิดเมฆแหวกน้ำถูกจัดขึ้นณริมฝั่งแม่น้ำน้อยบริเวณหมู่หนึ่งตำบลบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่ออัญเชิญตะเคียนทองอายุกว่า200ปีขึ้นจากใต้น้ำหนึ่งในปรากฏการณ์ลึกลับที่ทำให้ผู้คนนับพันหลั่งไหลมาร่วมพิธีอัญเชิญไม้ตะเคียนขึ้นจากน้ำคือการเล่าลือกันปากต่อปากว่าตะเคียนยอมลอยขึ้นเหนือน้ำอย่างง่ายดายทันทีที่บอกว่าจะนำขึ้นมาไว้ที่วัดบางคล้าจนทำให้ใครหลายคนเชื่อว่าตะเคียนใต้น้ำมีนางตะเคียนทองสิงสู่อยู่จริงเชื่อเพราะสิ่งลี้ลับเราแบบคือทุกคนมองไม่เห็นไงว่ามีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เชื่อนะผมเชื่อเพราะผมไม่เคยเห็นที่ไหนอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามีแบบนี้ก็เชื่อละความเชื่อที่เกิดขึ้นกับผู้คนมากมายทำให้เราตัดสินใจส่งทีมงานมายังวัดบางคล้าตำบลบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้เพื่อสืบหาชาวบ้านที่พบไม้ตะเคียนเป็นคนแรกและจากการพูดคุยกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณรอบวัดทำให้เรารู้ว่าคนที่พบไม้ตะเคียนใต้น้ำเป็นคนแรกก็คือชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาในแม่น้ำน้อยแถวๆบริเวณหน้าวัดนั่นเองก็ลอยไข่กันประจำนะก็จะติดกันอยู่ประจำนะครั้งหลังสุดเนี่ยผมจะลอยไปติดเป็นคนสุดท้ายพอติดแล้วก็กลับบ้านคิดว่าเป็นเรือกระแชงก็จะเอาขึ้นก็นัดกันไปช่วยกันพานเอาขึ้นอ่ะก็พานติดก็ลากกันมาแต่พอลากขึ้นมาแล้วก็ลากเท่าไหร่ก็ไม่มาก็ลงไปดำดูแล้วก็คิดว่าเป็นต้นไม้เขาก็ลากขึ้นมาเอามาไว้หน้าวัดบรรพาดนะลากขึ้นมาเรื่อยๆแต่วันนี้พอบอกจะไปล่ามไว้ที่สะพานคราวนี้ก็ไม่ไปลากเท่าไหร่ก็ไม่ไปถ้าอย่างนั้นเอามาไว้หน้าวัดบางขาพอมาไว้หน้าวัดบางขาก็เขาก็เกิดลอยมาเลยฮะลอยเหมือนก็ลอยมาง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ติดอะไรเลยเงี้ยลอยมากระแสน้ำเหมือนเดิมระดับน้ำเท่าเดิมในสถานที่เดิมทำไมลากเท่าไหร่ก็ไม่ขยับขยื่นแต่ทันทีที่บอกว่าจะนำไปไว้ที่วัดบางคล้าทำไมจึงลอยขึ้นมาเองอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นในค่ำคืนวันค้นพบไม้ตะเคียนยังเกิดเหตุการณ์ลึกลับกับลูกสาวคนที่ค้นพบไม้ตะเคียนใต้น้ำอีกด้วยเหตุการณ์ที่ใครหลายคนเชื่อว่าเธอถูกนางตะเคียนสิงร่างก็มาตามหลวงพ่อเนี่ยไปที่บ้านหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าเป็นนางตะเคียนไปเข้าผีสาวนะหลวงพ่อก็เอาน้ำมนต์แล้วก็ทำสายสินเนี่ยคล้องคอพอสวมคอเนี่ยเขาร้องวีดเลยหลวงพ่อคันกลับมาหาหลวงพ่อนะบอกว่าอยากจะมาอยู่กับหลวงพ่อเอาขึ้นทีหลังจากเหตุการณ์ลึกลับในค่ำคืนนั้นรุ่งขึ้นพระครูสุธรรมวรคุณเจ้าอาวาสวัดบางคล้าจึงเชิญคณะกรรมการวัดมาประชุมปรึกษาหารือและในที่สุดที่ประชุมก็มีมติตรงกันว่าให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญไม้ตะเคียนขึ้นสู่วัดบางคล้าในวันที่9ตุลาคมกิ่งนั้นไม่ได้แล้วเพื่อเด็กคือกิ่งนั้นจะต้องไม่ดีเพราะสภาพเหมือนแล้วอันนี้หลังพิธีพรามเปิดเมฆแหวกน้ำผ่านไปทั้งชาวบ้านทั้งรถเครนต่างช่วยกันดึงไม้ตะเคียนขึ้นจากน้ำทำกลางสายตาผู้คนนับพันที่อยู่รายรอบสองฝั่งแม่น้ำน้อยบริเวณนี้องค์เครื่องขอให้ชาวบุญหลบทางให้ไม่ยากท่านขึ้นสู่ฝั่งณบัดนี้เป็นปาคีเยติเทวาพุทธทายาสาติยานังณอันเชิญด้วยบุญบารมีของหลวงปู่บางหลวงปู่เชยพระครูที่อยู่ปัจจุบันณบัดนี้ทุกครั้งณอันเชิญตะเคียนที่ดูเหมือนว่าจะดึงขึ้นมาโดยง่ายจู่ๆกลับหยุดชะงักทันทีเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างฉุดดึงไว้จากใต้น้ำที่ชาวบ้านพยายามค้นหาว่าไม้ตะเคียนติดสิ่งใดที่อยู่ใต้น้ำหญิงคนนี้ก็มีอาการอย่างที่เห็นอ
ลูกสาวของชาวประมงอยู่คนหนึ่งมีอาการเหมือนกับแม่ตะเคียนเข้าคนชี้คนสั่งเลยฮะที่เขาบอกว่ากูไม่ขึ้นก็ให้อาจารย์ลงไปถือสายสินแล้วสายสินคล้องพวงมาลัยคล้องเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายพระครูสุธรรมวรคุณเจ้าอาวาสวัดบางคล้าจึงตัดสินใจคล้องพวงมาลัยและผูกสายสินไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหลังจากนั้นไม่กี่อึดใจไม้ตะเคียนก็ยอมให้รถเครนยกขึ้นมาอย่างง่ายดายสร้างความฮือฮาให้กับผู้คนนับพันที่ร่วมสังเกตการอยู่เหนือสองฟากฝั่งเป็นอย่างมากเมื่อตะเคียนลอยขึ้นเหนือผิวน้ำว่ากันว่าขั้นตอนที่เหลือหลังจากนั้นนางตะเคียนในร่างหญิงสาวล้วนเป็นผู้กำหนดให้ทำตามทั้งสิ้นสั่งลงไปในน้ำว่าให้ทำแบบไหนแบบไหนแบบไหนอะไรแบบนี้ก็พูดบอกว่าให้ล้างกูอะไรเงี้ยให้ล้างให้สะอาดก็ขึ้นมาง่ายๆเลยชาวบ้านนับพันต่างโห่ร้องดีใจเมื่อตะเคียนขนาดใหญ่ยาวกว่า10เมตรถูกยกลอยขึ้นเหนือน้ำหลังต้นตะเคียนขึ้นสู่ฝั่งคำสั่งนางตะเคียนผ่านร่างเด็กสาวก็ดังขึ้นอยู่ในเพลินอยู่ในใจนี้เป็นหลักแล้วปีเดียวหัวขนเรือกูไปที่ไหนมาที่หมดนะขนเรือให้ชาวเรือที่ลากจูงได้มาขอพรครับทุกลำแล้วเจ้าประดาน้ำจงได้มาขอโหสิกรรมพระเมียจะได้การงานสิ่งที่ดีหลวงปู่มาให้เจ้าหน้าที่ตัวโตเป็นยายให้ชาวบุญฟังเถอะค่ะขอขึ้นสู่นะครับเราอยากแสดงความรักต่อประชาชนจะเป็นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ความเมตตาตะเกียงทองนะครับคือแต่เส้นตะเกียงนะครับก็ยังได้ที่หาบ่อยนะครับขึ้นมาบนแห้งก็ร่างของเด็กน่ะก็ไปกอดตะเคียนน่ะแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เรียกพวกชาวประมงมาทุกคนบอกไปตามให้พวกที่ไปเอากูมาให้มาทุกคนแล้วก็ตบหัวขอบใจพวกนายมากที่ไปเอาเรามาหลังนางตะเคียนในร่างเด็กขอบคุณชาวบ้านที่ช่วยนำตนขึ้นมาจากน้ำพิธีแห่ตะเคียนสู่วัดบางคล้าก็เริ่มขึ้นแต่ก็ได้มากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภขอบารมีนะครับแต่ก็มาผู้ได้มาร่วมทำพิธียกมือขึ้นอธิษฐานในดวงจิตจะนิมิตตัวท่านชันนาสาด้วยทุกคันเลยนะครับในงานนะครับขอความกรุณาช่วยขยับรถออกด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวจะได้นะครับมาเชิญนะครับแม่นาไปประดิษฐานในหน้าวิหารนะครับจะของรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีรถยนต์ก็ดีนะครับช่วยขยับให้สักแป๊บนึงนะครับเพื่อขยับรถที่นำมานะครับ16ชั้นวาเปิด15ชั้นบินนะครับเพื่อน้อมนำอัญเชิญนะครับองค์นะครับของแม่นางนะครับแม่ย่าตะเคียนทองขึ้นมาสถิตอยู่ณที่วัดมองนะครับประวัติความเป็นมาเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับที่เราเชื่อกันว่านะครับต้นตะเคียนเนี่ยก็จะมีนะครับแม่นางตะเคียนทองสิงสถิตอยู่นะเลย
แล้วก็ใส่ผลบาท5เกินนะครับนะครับขับนับแล้วเดี๋ยววันนี้โชคดีมีชัยเมื่อพิธีแห่เสร็จสิ้นลงว่ากันว่านางตะเคียนได้หวนคืนสิงสู่อยู่ในร่างเด็กสาวอีกครั้งสื่อเขาก็บอกว่าเขาเป็นเจ้าแม่องค์ใหญ่นะเขาชื่อให้เรียกเขาว่าเจ้าแม่องค์ใหญ่คือเขาจะขออยู่ที่วัดบางคานี้เขาจะช่วยบูรณะวัดบางคาให้ดีขึ้นตอนนี้ก็อาจารย์ท่านได้บอกว่าให้เอาไปไว้หน้าวิหารคือเป็นความประสงค์ของเจ้าแม่องค์ใหญ่ด้วยเพื่อคนจะได้มากราบไหว้พระบูชาหลวงพ่อโตเหมือนกับพระโบราณคู่บ้านคู่วัดที่นี่มาตั้งแต่ดั้งเดิมนะพ่อโตก็ประมาณ215ปีอะดูไอ้หลวงพ่อสอที่เขาตั้งวิสุงคำเสมานะสร้างโบสถ์ก็ต้องมีพระประจำโบสถ์หลังจากต้นตะเคียนทองโคนใหญ่ขนาด2คนโอบความยาวประมาณ10เมตรมีกิ่งก้าน 4-5 กิ่งหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้าแม่องค์ใหญ่มาขอพึ่งบารมีขององค์หลวงพ่อโตเพื่อจะมาบูรณะโบสถ์เก่าแก่ที่วัดบางคล้าอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่น่าเชื่อว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีผู้คนมากมายต่างหลั่งไหลสู่วัดบางคล้าอย่างไม่ขาดสายบางคนเขาก็เหมือนก็ไปเข้าฝันโดนจิตโดนใจอะไรเงี้ยให้มากราบไหว้มาบูชานะมีคนรู้สึกว่าจะมาจากสุโขทัยฮะคือเขาบอกว่าลูกเขาร้อนจิตร้อนใจคืออยากจะมากราบไหว้ให้ได้อย่างเงี้ยเขามาขอลาภขออะไรเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ไปหมดอ่ะจะได้สมความปรารถนาเขาไปหมดเราต้องเชื่อผมตัวผมเองผมยังถูกเลยหวยอ่ะผมขอเจ้าแม่เนี่ยถูกไป4 ห้างวดแต่ถูกไม่มากนะคือ2ตัวเนี่ยไปรูปๆท่านเห็นอ่ะเห็นก็ไปซื้อก็ถูกอ่ะมีครับก็มีแบบว่าคือเขาบนให้เขาได้เป็นนายทหารฮะและเขาก็ได้เป็นนายทหารสมใจเขาเขาก็หาลิเกมาแสดงที่กลางลานวัดนี่เลยฮะมีหานางลำมาแก้บนแก้อะไรกันมาลำอะไรกันก็มีคือสังเกตในชุดนะในนั้นมีร่วม200ชุดเหมือนกับมาแก้บนนะไม่ว่าผู้คนมากมายต่างที่ต่างถิ่นจะหลั่งไหลมาสู่วัดบางคล้าแห่งนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม20วันต่อมาว่ากันว่ามีนางตะเคียนลึกลับได้มาสิงร่างเด็กชายเพื่อบอกบางสิ่งบางอย่างกับชาวบ้านเย็นวัน28ฮะก็พอดีก็มาคือเหมือนกับมีมาขอผ่านเข้าร่างเด็กอะแบบว่าขออยากจะขึ้นกับมาอยู่กับเจ้าแม่องค์ใหญ่ด้วยแล้วพอดีเขาก็มาทำพิธีกันเหมือนกับมาคุยกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเช้าจะไปเชิญมาขึ้นแล้วพอเช้าก็ได้ทำพิธีคือพิธีก็ไม่มีอะไรมากอะคือก็จัดเหมือนกับไปบวงสรวงแล้วก็เชิญที่พบเจ้าแม่องค์ใหญ่ได้เอากระดาษน้ำไปแล้วก็ไปงมขณะที่นักประดาน้ำและชาวบ้านตระเตรียมอุปกรณ์เพื่อค้นหาไม้ตะเคียนอยู่นั้นเด็กชายคนหนึ่งก็แสดงอาการแปลกๆออกมาโดยชาวบ้านบริเวณนั้นต่างเชื่อว่านางตะเคียนกำลังสิงร่างเด็กชายคนนี้ทุกคนตกใจอ่ะตอนโดนแล้วโดดแพโดดเหมือนก็โดดนั่งพับเพียบบนแพคลื่นคลื่นคลื่นแบบว่าดังมากนางตะเคียนลึกลับในร่างเด็กชายคนนี้ร้องไห้ทำไมทีมค้นหาจะพบเจอตะเคียนอีกหนึ่งต้นใต้ลำน้ำน้อยแห่งนี้หรือไม่คำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับเ
ันทึกลึกลับ